แม้ว่าน้ำป่าที่ไหลเข้าท่วมพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลายหมู่บ้านจะแห้งแล้วแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแต่ว่าร่องรอยความเสียหายยังคงอยู่นะฮะขณะที่บางพื้นที่ความช่วยเหลือก็ยังเข้าไม่ถึงนะครับเช่นประชาชนที่อยู่บริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำคลองลอยขึ้นไปราว5กิโลเมตรครับติดตามจากรายงานของคุณเยาวลักษณ์โบราณมูลครับทีมข่าวสำนักข่าวไทยร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยตำรวจทางหลวงประจวบคีรีขันธ์เข้าสำรวจพื้นที่หมู่8บ้านคลองลอยตำบลร่อนทองอำเภอบางสะพานซึ่งถือว่าเป็นจุดแรกๆที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าเทือกเขาตะนาวสีพัดถล่มเนื่องจากมีที่ตั้งอยู่ทั้งบนภูเขาและบริเวณชายเขาซึ่งความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงเนื่องจากการเดินทางค่อนข้างลำบากรถเล็กไม่สามารถเข้าถึงได้โดยเฉพาะบ้านเรือนประชาชนที่อยู่เหนืออ่างเก็บน้ำคลองลอยขึ้นไปตลอดเส้นทางซึ่งมีลักษณะขึ้นลงเนินเขาพบมีดินสไลด์ปิดทับเส้นทางหลายจุดบางจุดไม่สามารถผ่านได้เจ้าหน้าที่ต้องเกลี่ยดินเปิดทางนอกจากนี้ตามเส้นทางยังถูกน้ำกัดเซาะใต้ดินเป็นโพรงลึกส่วนนี้คือร่องรอยความรุนแรงของกระแสน้ำที่พัดพาเอาก้อนหินต้นไม้และเศษสวะมากระแทกกับถนนอย่างรุนแรงจนถนนขาดเหลือไว้ให้เห็นเพียงท่อระบายน้ำขนาดใหญ่และต้องใช้รถขับเคลื่อน4ล้อเท่านั้นจึงจะผ่านไปได้นี่คือบ้านพักคนงานที่ถูกน้ำป่าจากเทือกเขาตะนาวสีพัดถล่มเมื่อวันที่9ที่ผ่านมานะคะซึ่งก็ทำให้บ้านเสียหายทั้งหลังค่ะและพื้นที่ก่อนหน้านี้นะคะบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ห่างจากจุดนี้ประมาณ20เมตรค่ะเดี๋ยวดิฉันจะพาไปดูจุดที่บ้านหลังนี้เคยตั้งอยู่นะคะซึ่งขณะนี้ก็หลงเหลือเพียงพื้นของห้องน้ำนะคะซึ่งเป็นปูนแล้วก็ปูกระเบื้องค่ะและห่างจากจุดนี้นะคะประมาณ10เมตรก็จะมีบ้านพักคนงานอีกหลังหนึ่งเช่นเดียวกันรวมถึงมีโรงยางพาราของชาวบ้านด้วยนะคะแต่ว่ากระแสน้ำป่าที่พัดมาอย่างรวดเร็วและรุนแรงก็ได้พัดพาทั้งบ้านและก็โรงยางพารานะคะรวม3หลังหายไปกับกระแสน้ำค่ะก้อนหินจำนวนมากถูกพัดพามาแทนที่ข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านเช่นที่นอนหมอนผ้าห่มถูกกระแสน้ำพัดหายไปอุปกรณ์เครื่องมือทำมาหากินภายในโรงยางพาราไม่เหลือให้เห็นแม้แต่ชิ้นเดียวพี่พระเดชเจ้าของอาคาร3หลังที่ถูกน้ำพัดบอกว่าปริมาณน้ำป่าปีนี้มากกว่าปีที่แล้วจนล้นแนวคลองมาถึงตัวบ้านอย่างไรก็ตามนับเป็นความโชคดีที่เหตุเกิดในช่วงกลางวันจึงไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บเพราะน้ำแหกคลองเข้ามาทำบ้านพังคลองอยู่ทางไหนคลองอยู่ฝั่งโน้นครับอ้อมไปนู่นแต่รอบนี้น้ำมาเยอะมาเยอะเลยแหกแต่งกายเป็นคลองใหม่มาเลยเราก็ต้องซื้อใหม่เพราะมันไม่มีใครเข้ามาช่วยอยู่แล้วเงินทุนอะไรอย่างเงี้ยพี่เงินทุนเราก็ต้องหาเองอยู่แล้วต้องไปกู้ไหมหรือว่าก็ต้องทกสแล้วพี่ส่วนบ้านหลังนี้เป็นบ้านพี่ชายของพี่พระเดชตั้งอยู่ในแนวเดียวกันหน้าบ้านเต็มไปด้วยเศษสวะและกิ่งไม้ที่ไหลมาจากบนเขาและยังมีผนังบ้านพักคนงานหลุดออกมาติดค้างอยู่ด้วยส่วนภายในบ้านเต็มไปด้วยดินโคลนที่กระแสน้ำพัดพามาโดยมีความหนาประมาณ40เซนติเมตรข้อมูลจากอบต.ร่อนทองระบุว่าพื้นที่ตำบลร่อนทองถูกน้ำป่าพัดถล่มเกือบทุกปีเนื่องจากตั้งอยู่ชายเขาปีนี้เสียหายหนักทั้งสะพานพังถนนทรุดบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมข้าวของเสียหายหลายรายการส่วนสะพานคอนกรีตแห่งนี้ก็ถูกต้นไม้ที่มากับน้ำป่าซัดจนรั้วเหล็กขอบสะพานหลุดหายไปทั้งสองฝั่งคนในชุมชนจึงต้องการให้สร้างสะพานใหม่ที่สูงกว่าเพื่อให้น้ำสามารถลอดผ่านไปได้สะพานตัวนี้เคยพังไปแล้วเมื่อปี48เสร็จแล้วมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือทางหลวงชนบทเขาก็มาสร้างให้ใหม่แล้วก็แบบสะพานเดิมราวสะพานจะเป็นคอนกรีตก็ขอให้แก้ไขเป็นช่องโป่งโดยใช้เหล็กใสแต่ปรากฏว่าปีนี้ก็เอาไม่อยู่นะครับถ้าจะแก้ถาวรคือต้องเปลี่ยนสร้างสะพานใหม่ให้สูงขึ้นขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายถนนสะพานบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและสัตว์เลี้ยงเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาอย่างเร่งด่วนเยาวลักษณ์โบราณมูลสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน